ได้เวลาดีดี้ชี้เป้าของอร่อยแล้วล่ะค่ะพาไปชิมเมนูนักเก็ตปลาส้มดีกว่านะคะที่นำปลาส้มต่อยอดมาทำเป็นนักเก็ตนะคะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ชอบรับประทานปลาส้มรสชาติเดิมๆถ้าพร้อมแล้วไปชิมให้ถึงที่ค่ะนี่คุณผู้ชมหน้าตาน่ารับประทานจังเลยนะคะเป็นปลาส้มที่มาในรูปแบบของนักเก็ตทรงกลมค่ะแต่ว่าด้านในแทนที่จะเป็นเนื้อไก่ที่เราคุ้นเคยกันนะกลับเป็นเนื้อปลาส้มผสมข้าวราสเบอร์รี่คลุกเครื่องเทศใครได้ชิมเป็นอันต้องติดใจทุกคนเลยล่ะค่ะจนลืมการรับประทานปลาส้มแบบเดิมๆไปเลยเราไปเจอคุณวันชนีสุกเกษมนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านห้วยคล้าเล่าให้ฟังนะคะว่าทางกลุ่มเนี่ยได้ผลิตปลาร้าปลานิลปลาส้มปลาจีนปลาส้มตะเพียนขายอยู่แล้วนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุค่ะแต่มีแนวคิดอยากต่อยอดทำปลาส้มให้เด็กรุ่นใหม่ได้กินแบบง่ายๆจึงทดลองแปรรูปเป็นนักเก็ตปลาส้มแบบนี้เลยนะคะโดยนำเนื้อปลาส้มจีนมาปรุงกับข้าวราสเบอร์รี่เครื่องเทศต่างๆพร้อมด้วยเนื้อปลาผสมแป้งสูตรพิเศษจนกลายเป็นนักเก็ตปลาส้มขายในราคาถุงละ50 บาทไม่ใช่แค่กินง่ายและอร่อยนะคุณผู้ชมคะแต่นักเก็ตปลาส้มเนี่ยยังผ่านการรับรองตามมาตรฐานอย.มีคุณภาพได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัยกับผู้บริโภคสามารถนำไปทอดแล้วรับประทานร้อนๆได้เลยคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ใครอยากชิมนักเก็ตปลาส้มตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ไปอุดหนุนกันได้ที่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านห้วยคล้าอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนั่นเองจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ